สวัสดีค่ะพี่ปลาจากช่อง Healthy Fish นะคะสุขภาพเดพี่ปลาวันนี้พี่ปลาจะมาคุยอะไรให้ฟังกันไหมคะมีของต้อง6อย่างนะคะที่เรายังไม่รู้กันเลยใช่ไหมคะไปแช่ตู้เย็นเป็นไงคะเสียทั้งคุณภาพและท้ายที่สุดเราจะต้องทิ้งด้วยนะคะมาฟังกันเลยค่ะในคลิปนี้เลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างงูมาตั้งนานนะคะของ6อย่างต่อไปนี้นะคะห้ามเราแช่ในตู้เย็นเป็นอันขาดเลยค่ะเพราะนอกจากจะไม่รักษาให้มันอยู่นานขึ้นแล้วยังทำลายให้เสียของด้วยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะพี่ปราค้นมาให้แล้วนะคะทุกๆบ้านใช่ไหมคะเราจะมีตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยเก็บอาหารให้มีอายุนานมากขึ้นกว่าเดิมและถนอมอาหารไม่ให้เน่าเสียหายใช่ไหมคะแต่เรารู้หรือเปล่าคะว่ามีอาหารอยู่6อย่างนะคะที่เราไม่ควรเอาเข้าตู้เย็นเป็นอันขาดเลยนะคะเพราะอะไรเหรอคะเพราะอาจจะทำให้เกิดเชื้อราแล้วนะคะและสารพิษต่างๆที่เป็นผลเสียต่อร่างกายเราได้มากมายเลยค่ะมาดูกันสิคะว่าอาหาร6อย่างที่พี่ปลาพูดถึงนั้นน่ะมีอะไรกันบ้างนะคะมาเลยค่ะข้อ1ขนมปังขนมปังนะคะเวลาเราเข้าตู้เย็นแล้วสังเกตไหมคะเนื้อขนมปังนี่จะแข็งแห้งและไม่อร่อยค่ะสุดท้ายเราก็ทานไม่ได้แล้วก็ต้องทิ้งเสียดายนะคะเงินทั้งนั้นเลยข้อ2กระเทียมค่ะกระเทียมจะทำให้ขึ้นเชื้อราแล้วก็ชื้นมากเลยค่ะหรือบางทีก็งอกใหม่เป็นต้นขึ้นในตู้เย็นเลยเรียบร้อยนะคะสุดท้ายเป็นไงคะขึ้นเชื้อราทานไม่ได้นะคะทิ้งค่ะอันตรายต่อสุขภาพเป็นไงคะเสียเงินมากขึ้นนะคะข้อที่3น้ำมันมะกอกห้ามแช่ตู้เย็นเด็ดขาดเลยนะคะเพราะถ้าเราแช่ตู้เย็นเนี่ยน้ำมันมะกอกจะจับตัวกันเป็นก้อนเลยค่ะวิธีเก็บที่ดีที่สุดคือเก็บให้พ้นแสงค่ะแค่นี้น้ำมันมะกอกก็จะอยู่กับเราได้นานและคุณภาพก็ยังดีอยู่ข้อที่4น้ำผึ้งเป็นไงคะน้ำผึ้งเนี่ยเราสังเกตไหมถ้าเขาได้รับความเย็นจะตกผลึกค่ะแล้วก็ข้นน้ำผึ้งเป็นสิ่งที่ได้จากธรรมชาติค่ะดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องแช่ตู้เย็นเลยนะคะเพราะไม่เน่าไม่เสียแน่นอนข้อ5หอมหัวใหญ่ค่ะหอมหัวใหญ่ถ้าเราเข้าตู้เย็นจะทำให้เกิดความชื้นทันทีนะคะก็จะไม่กรอบส่งผลให้หอมหัวใหญ่เนี่ยเละแล้วขึ้นราเน่าเสียเลยค่ะเป็นไงคะเสียเงินอีกแล้วใช่ไหมคะข้อ6มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนี่บอกได้เลยนะคะพี่ปลาจะเน้นเลยถ้าเราไปเข้าแช่ตู้เย็นนี่จะเสียรสชาติมากเลยค่ะเพราะอะไรเลยคะเพราะความเย็นจะทำให้เนื้อมะเขือเทศและรสชาตินี่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยค่ะถ้าใครเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะให้นำออกมาไว้ที่อุณหภูมิห้อง24ชั่วโมงตอนนั้นแหละค่ะผิวและรสชาติของมะเขือเทศก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วค่ะทานอร่อยเหมือนเดิมอย่าลืมนะคะเคล็ดลับดีๆเหล่านี้6อย่างนะคะอย่าไปแช่ตู้เย็นเป็นอันขาดเลยนะคะเพราะนอกจากจะอยู่ไม่นานแล้วโอ้ยของยังเสียอีกค่ะทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่าลืม